สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องแม่มุจะมากินบะหมี่เผ็ดรสนี้เป็นสีฟ้านะคะก็วิธีการทำคือเอาไปต้มน้ำร้อนก่อนให้แบบเส้นมันแบบนุ่มๆแล้วทีนี้ก็ค่อยไปใส่น้ำเย็นอีกทีแล้วก็มาผสมนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันแต่ว่ารสมันก็เหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนประเทศไม่ใช่เส้นมันจะเย็นค่ะก็ต้องไปแช่น้ำแข็งก็คล้ายอะไรนะชื่ออะไรนะบะหมี่เย็นบะหมี่เย็นปากแม่เราแดงมากเลยในเหตุการณ์นี้เราจะมาชิมกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะปากหนูก็แดงค่ะอร่อยหรอคะไม่รู้เลยค่ะเผ็ดไหมเพราะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเลยค่ะบ๊ายบาย